โถเป็นนอกเอ้ยร้านฉันหรูซะขนาดนี้มาจ่ายเงินสดมันนอกจริงๆเธอเป็นพนักงานยังไงไม่ใส่ใจลูกค้าเลยจดออเดอร์แค่นี้ก็จดไม่ทันแม่คะแม่คะพี่ลูกชายคนนั้นกำลังกินอะไรอยู่หรอคะท่าทางดูน่าอร่อยนะคะน่าจะแพงนะคะแม่ว่าไม่น่าจะแพงนะลูกแก้วเล็กแค่นั้นเองหนูอยากลองกินมั่งค่ะแต่เด็กกินกาแฟไม่ดีนะลูกแต่ถ้าหนูอยากจะลองงั้นเดี๋ยวแม่ลองสั่งให้หนูสักหนึ่งแก้วหนูจะได้ลองชิมจะได้รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงแม่คะหนูว่ามันแพงเกินไปหนูไม่กินดีกว่าค่ะไม่เป็นไรจ้ะแพงไม่เป็นไรแม่มีเงินจ่ายจะรับอะไรกาแฟแก้วแล้วเท่าไหร่จ๊ะจะรับกาแฟอะไรล่ะขอกาแฟหนึ่งแก้วจ้ะฉันถามว่าจะเอากาแฟแบบไหนกาแฟมันก็คือกาแฟไม่ใช่หรอจ๊ะมันมีแบบไหนด้วยหรอขอโทษทีนะหนูฉันไม่เคยดื่มฉันเลยยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงถึงว่าล่ะคนบ้านนอกก็เป็นแบบนี้แหละแม่คะพอดีว่าลูกฉันนะเขาไม่เคยดื่มก็เลยว่าอยากจะลองดูสักครั้งหนึ่งงั้นฉันขอแก้วที่ถูกที่สุดหนึ่งแก้วก็แล้วกันเอาแบบไหนก็ได้จ้ะกาแฟที่ถูกที่สุดของที่นี่ราคา90บาทมีปัญญาจ่ายไหมล่ะว่าไงตกลงจะสั่งไหมเร็วๆสิมันเสียเวลานะร้านฉันหรูซะขนาดนี้มาจ่ายเงินสดมันนอกจริงๆต้องสแกนจ่ายเท่านั้นฉันสแกนจ่ายไม่เป็นแม่คะเรากลับกันเถอะค่ะหนูไม่กินแล้วก็ได้ไม่มีจ่ายก็รีบๆออกจากร้านไปเลยไปอย่ามานั่งเกะกะคนอื่นเขาไม่เป็นไรนะลูกไหนๆเราก็มาแล้วลองสั่งมาชิมสักแก้วนึงนี่หนูฉันไม่ได้บอกว่าฉันไม่มีเงินจ่ายนะฉันแค่บอกว่าฉันสแกนจ่ายไม่เป็นจริงๆโถไอ้บ้านนอกเอ้ยพนักงานค่ะเอานมส่วนเย็นแก้วหนึ่งแล้วก็ลาเต้แก้วหนึ่งนะได้ค่ะรอสักครู่นะคะอ๋อสั่งเพิ่มหน่อยอเมริกาโน่2แล้วก็คาปูชิโน่3แล้วก็เอาชาเขียวมัทฉะอีก2นะช็อกโกแลต1ปั่นกับไม่ปั่นนะหวานปกติกับหวาน 25% แล้วก็โค้กไม่ใส่น้ำแข็งแก้วหนึ่งคุณลูกค้าช้าหน่อยได้ไหมคะตกลงชามีไหมถ้าไม่มีผมจะได้สั่งอย่างอื่นแทนผมลืมไปว่าผมสั่งโค้กไปแล้วนี่ช่างเถอะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันต้องขอโทษด้วยนะคะฉันจดไม่ทันค่ะเธอเป็นพนักงานยังไงไม่ใส่ใจลูกค้าเลยจดออเดอร์แค่นี้ก็จดไม่ทันเจ้าของร้านอยู่ไหนไปเรียกมาสิอย่าเลยนะคะคุณลูกค้าฉันขอร้องล่ะเดี๋ยวฉันถูกไล่ออกคุณลูกค้าสั่งใหม่อีกทีนะคะคราวนี้ฉันจะจดให้ทันค่ะเธอบริการแย่ๆแบบนี้ก็สมควรถูกไล่ออกไหมช่างเถอะช่างเถอะเอาสองแก้วแรกมาแล้วกันได้ค่ะรอสักครู่นะคะมาแล้วค่ะเท่าไหร่ทั้งหมด240บาทค่ะพอดีโทรศัพท์ผมแบนหมดจ่ายเป็นเงินสดได้ไหมถ้าเป็นสมาชิกของร้านสามารถจ่ายเงินสดได้ค่ะแล้วถ้าไม่เป็นสมาชิกของร้านไม่สามารถจ่ายเป็นเงินสดได้ใช่ไหมไม่ค่ะจ่ายได้เหมือนกันค่ะแล้วทำไมเธอไม่รับเงินสดของสองแม่ลูกคนนั้นคือว่าเธอจำไว้นะถ้าทีหลังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมจะรายงานเจ้าของร้านคุณรอก่อนเดี๋ยวผมจะไปเอาเงินที่รถค่ะนี่
2แก้วนี้พี่เลี้ยงนะเป็นเด็กเข้าหลังยังสั่งกาแฟอีกนะดื่มน้ำสดแทนขอบคุณค่ะเท่าไหร่นะ240ค่ะมองทำไมรีบเก็บไปสิแล้วก็นับด้วยนะว่าครบไหมเร็วๆด้วยล่ะผมมีธุระชอบเลือกปฏิบัติดูถูกคนดีนะมันต้องเจอแบบนี้แหละ